ศึกษาทฤษฎีว่าปริญญาประวัติการเกิดในคือการนำคำสอนมาท่องเราก็ได้เรียนรู้ในความเข้าใจภาพมากขึ้นพัฒนาเกิดไปบ่อยขึ้นลงลึกสู่ความหมายความหมายของคำสวดเป็นเรื่องราวของชีวิตของธรรมชาติเราก็เปล่าโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจชีวิตมีความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจร่างกายกับจิตใจต้องอาศัยกันแต่ว่าใจเป็นอายกายเป็นบาปถ้าใจดีก็มีผลต่อร่างกายถ้าใจดีสุขภาพใจดีไม่เครียดไม่กังวลมีความสติรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราทำให้ร่างกายเราดีด้วยแต่ถ้าใจย่ำแย่ท้อแท้เบื่อหน่ายหรือว่าเครียดที่ตกกังวลก็ทำให้ร่างกายเราพ่ายแพ้ทุกข์โศกและบางคนก็อาจจะทำให้ต้องมีชีวิตสั้นแต่คนป่วยโรคไหนประกอบมาเป็นโรคนี้แล้วบางคนก็ทนทานอยู่ได้นานสู้โรคบางคนพอได้ยินชื่อโรคก็ตกใจไม่ไหวใจคออยู่ได้ไม่นานร่างกายก็ทนไม่ไหวร่างใจยังไม่ออกเพราะนั้นเราต้องรู้จักใจเรียนรู้เรื่องของใจให้ใจเราดำรงอยู่ได้อย่างมีความมั่นคงเข้มแข็งที่ทำงานก็ดีกำลังใจพลังของใจนะบางทีเราต้องการให้คนอื่นให้เราอยากฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เราต้องสร้างขึ้นมาเองพลังของใจกำลังใจสร้างกำลังใจนี่ก็ดีด้วยการฝึกการฝึกหลายรูปแบบแต่ที่สำคัญตรงเป้าที่สุดก็คือทำตัวตัวตัวเจ้าก่อนนะครับฝึกใจฝึกใจให้มีสติให้มีสมาธิให้เกิดอันใหญ่ให้มีความเข้มแข็งอดทนให้มีความหมักหมั่นให้มีความไปรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบๆตัวเราความไปรู้นี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งความเจริญทวีคูณในเรื่องของเทคโนโลยีความรู้ต่างๆเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาที่สำคัญก็คือความรู้เก่าบางทีมันเคยว่าดีเคยว่าถูกต้องอาจจะว่าใช้ไม่ได้เพราะมันผิดแล้วมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่โดยทำใจให้พร้อมที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะอยู่กับมันหรือเพื่อที่จะดำเนินชีวิตไม่ให้ไปมาเดียดเรานะเรื่องมันจะดิบตับเราเนี่ยเรื่องดิบตับทำให้เราปวดปั่นปวดการงานต่างๆต่างเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมเริ่มแต่ทำให้ความเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่รู้จะเป็นในทางที่ดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงโดยเฉพาะเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นความย่ำแย่แล้วคนแรงอากาศติดพิษบ้านเรือนก็อาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ความเสียในทางการเงินการใช้อำนาจต่างถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ทำความเข้าใจไม่วางตนให้เหมาะสมเราก็จะเป็นเหยื่อหรือไม่เราก็จะเครียดหรือวิตกกังวลเพราะนั้นเราต้องเรียนฝึกฝนเพื่อที่จะอยู่ในโลกให้อยู่รอดดำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสมและที่สำคัญถ้าเรามีพลังมีเรี่ยวแรงของเราก็จะช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้สืบต่อไปให้ยืดยาวได้เพราะนั้นการฝึกจิตการทำสมาธิการเจริญสติซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจเป็นหลักคือการสวดมนต์คือการอ่านการศึกษาการฟังธรรม
ก็จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมในสายทางเพราะว่าเพื่อนๆเราสมัยนี้เรามาถึงจากวัดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีวัดก็ไม่ได้เน้นการสอนการเน้นด้านอื่นทำให้เราไม่ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่ควรโบราณการศึกษาโดยเฉพาะคนหนุ่มผู้ชายพอครอบบวชแล้วก็มาบวชเข้าพรรษาเพื่อที่จะเรียนรู้และทำและการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ปัจจุบันเราคล้ายๆเราไม่ได้ติดต่อพ่วงโซ่ตรงนี้ถูกตัดบางคนมากกว่าแค่7 วัน15 วันกว่าจะออกมาเวลาศึกษายิ่งทางวัดไม่ค่อยมีการเข้มงวดของก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องพุทธศาสนาขณะที่ฝรั่งเรียนรู้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วก็กำลังจะนำเอาไปที่จริงเขาเอาไปกันนานแล้วถ้าเราศึกษาดีพลังเขาแปลภาษาบาลีภาษาพระไตรปิฎกก่อนเราทั้งหลายสิบปีถึงร้อยปีเขาแปลจากศรีลังกาเมื่ออังกฤษมายึดศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นเป็นอาณานิคมกษัตริย์ของอังกฤษเขาดำริกับที่ปรึกษาว่าเราจะทำยังไงเกาะต่างๆให้สวยงามมากมีทรัพยากรอยู่รวมกันทำยังไงเราถึงจะได้ปกครองให้นานๆที่ปรึกษาก็เลยบอกว่าต้องขอผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาดูดีกว่าเขาก็ส่งศาสตราจารย์ริชเดวิดก็จำชื่อไม่ถึงนะพอมาศึกษาว่าจะทำยังไงคนศรีลังกามีนักรักษาอย่างไรนิสัยอย่างไรจะได้ปกครองให้ถูกพอศึกษาเขาก็รู้ว่าศรีลังกาเป็นเมืองพุทธมานานมาก90%ชาวบ้านเราคนนับถือพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อกันมาเพราะนั้นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องศึกษาพุทธศาสนาศึกษาคำพีโดยเฉพาะพระไตรปิฎกซึ่งเอามาจากอินเดียก็เป็นภาษามคตภาษาจีนมาแปลเป็นภาษาซิงคโปร์เมื่อศึกษามากก็เกิดชอบใจชอบใจเวลากลับไปก็เอาไปด้วยเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ฉบับภาษาอังกฤษนี่เก่าแก่น่าจะ100 กว่าปีแล้วส่วนของเราแปลเป็นไทยเมื่อสมัย500ก็สอดเราต้องการ63 ปีของฝรั่งเป็น100 ปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นที่ศึกษาค้นคว้าของคนทั่วโลกอาตมาอยากได้ก็เลยสั่งให้ขอญาติโยมช่วยซื้อมาตอนนั้นที่เงินปอนด์มันราคาถูกมันตก1 บาทก็เลยว่ามาไว้ฉบับนะฉบับเก่าแก่เป็นภาษาอังกฤษเราจะเขียนต้นเขียนคำดั้งเดิมเป็นภาษาโรมันก็คืออังกฤษนั่นแหละแต่ออกใจก็เป็นค่อยคำอังกฤษก็เพื่อศึกษาเพื่อดูว่าเขาแปลเหมือนกับเราเขาไม่ค่อยเอาเหมือนกับบ้านเราหรอกของเราจะมีไสยศาสตร์มีสีสันเทวดาเยอะมากคนก็เลยไปติดอยู่กับไสยศาสตร์สีสันเทวดาเราก็เลยไปให้ถึงไหนมาวัดมาไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆติดสินบนขอให้ท่านบันดาลจิตอันติดนี้ให้สำเร็จเจ้าไปต้องมาถวายเป็นร้อยๆพันๆเราไม่ได้ใช้หลักธรรมเพื่อหวานใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อใช้ในการคิดในการสร้างสรรค์ทางปัญญาหรือนำมาใช้ปฏิบัติฝึกฝนให้จิตใจมีความเข้มแข็งมั่นคงมีสติมีปัญญาในการดำเนินชีวิตเราจึงเป็นจุดอ่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนไทยก็ตื่นขึ้นเห็นพระพลังเยอะขึ้นแต่ที่ศูนย์ที่ประเทศอังกฤษมีศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดโดยเป็นพระที่ไปจากสาย
ทุกข์ยากหลายท่านที่ทำตามวัดที่นั่นแล้วก็มีหลายท่านที่อังกฤษมีจะได้รับอาหารวัดดีที่เป็นข้าราชการที่เป็นนักศึกษาเป็นไปเรียนไปอยู่ที่นั่นก็จะไปทำบุญที่วัดนี้นะแต่ว่าแปลกอย่างนะคนไทยตื่นแต่เช้าทำอาหารอยากกินไปถวายไปบาตรแต่เช้าแต่ผมไม่อยู่กับคนไทยไปใส่บาตรตอนเช้าตื่นแต่เช้าทำอาหารอย่างดีต้นพลังนั้นมาสายสายมาถึงก็กินข้าวคนไทยแล้วก็ปฏิบัติต่อเย็นเย็นข้ามข้ามกินต่อเราจะเป็นอย่างนี้ที่บ้านเราต้องทำไปอยู่ที่บ้านเราก็เป็นอย่างนี้เราไม่ค่อยสนใจการฝึกฝนตัวเองแต่เราก็ทำบุญให้ทานเพื่อจะทำดีเป็นแต่มันก็ไม่พอนะตัวต้องการใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิมากในยุคปัจจุบันเราถึงจะดูเท่าทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะตามโลกไม่ใช่ทางหรือตามความเจริญพัฒนาทางเทคโนโลยีไม่ใช่ทางแม้แต่การปฏิบัติก็เหมือนกันเดี๋ยวก็อาจจะตามความไม่ทันนะครับสมาธิก็เอาไว้ติดไว้ที่สภาผู้แทนของอังกฤษของอเมริกาเขามีชมรมเจริญสติฝึกสมาธิเดี๋ยวนี้องค์กรต่างๆสำคัญอเมริกาเขาต้องใช้ให้คนพนักงานฝึกสติฝึกสมาธินะแม้แต่ Google เองก็ต้องใช้ฝึกพนักงานต้องให้นั่งสมาธิเมื่อคนมีสมาธิมีจิตสงบมีความสุขแล้วก็คิดประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างสรรค์ขึ้นมาให้โลกเป็นกลุ่มบุคคลที่เปลี่ยนแปลงโลกเราจะสังเกตเห็นได้โดยแต่สติจอมก็เหมือนกันทำให้เรานั่งก้มหน้ากันพวกประเทศเดี๋ยวนี้ก็สติจอมต่างไอ้พวกไอ้แผ่นแล้วก็ถามไม่สามารถจะสัมผัสด้วยดูได้แต่ว่าเขาบอกว่าต่อไปเขาอาจจะทำให้เงยหน้าอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาบอกว่าต่อไปเราจะทำให้คนเคยมากขึ้นใช้แว่นชนิดใหม่ขึ้นมากำลังคนฟาวิจัยแต่เดี๋ยวก็จะเป็นยังไงก็กำลังเขาทำอะไรจริงคนฟาวิจัยพัฒนาสนองความต้องการของคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดมากที่ระดับต้นๆของประเทศไทยเรามีคนมีประชากร70ล้านคนเราใช้ทั้ง48ล้านคนแสดงว่าเราชอบใช้เทคโนโลยีแต่เราก็ไม่ได้คิดค้นประดิษฐ์หรือพัฒนาด้วยตนเองเราเป็นผู้ชายพอผู้ชายก็จะต้องจ่ายเงินถูกเราก็จะถูกไปทรัพยากรเงินทองความมั่งคั่งก็จะถูกไปสู่ประเทศที่เขาพัฒนาขึ้นมีได้มากกว่าเราเป็นผู้บริโภคเพราะนั้นก็ต้องทนต้องลำบากต้องยากจนนั้นเราต้องฝึกจิตใจของเราให้มีสติมีสมาธิมากขึ้นนอกจากใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเราต้องสามารถที่จะคิดคนเรียนรู้ประดิษฐ์ขึ้นมาด้านจิตใจเราก็ต้องฝึกให้รู้เท่ารู้ทันโดยเฉพาะตัวเราเองเราต้องให้รู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขมีความ
เบิกบานเต็มสายชีวิตพอเราเครียดกังวลก็เข้าทางเราแล้วก็มีตัวยาคือเป็นเขามียาเอาหน้ามากยาคลายเครียดยาหลับยาผ่อนคลายอะไรต่างๆเยอะเลยพอเรามีความเครียดมีความวิตกกังวลเราก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสตินั่งสมาธิเป็นเราก็อาจจะไม่ต้องจ่ายตรงนี้แต่ที่คนไม่ใช่โรคตะวันตกเขาก็ใช้สติไปสมาธิใช้การฝึกเพื่อรักษาโรคหลายๆอยู่เพราะเวลาคนเครียดวิตกกังวลก็ก่อให้เกิดโรคไปเยอะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ฝึกฝนการทำสมาธิการเจริญสติเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตของเรามีความการดำเนินไปด้วยดีไม่เครียดไม่กังวลไม่เศร้าโศกเสียใจไม่เบื่อไม่ท้อแท้ไม่อับจดไม่อับจดปัญญาคิดอะไรได้ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วเพราะว่าคนไทยมีคนที่เก่งๆอยู่ระดับโลกเยอะเรียนรู้ได้เก่งได้เร็วนะแต่พอกลับมาอยู่บ้านเราไม่มีงานทำไม่มีองค์กรไหนที่จะเอาไปใช้งานเพราะนั้นบางคนก็กลับไปอยู่ต่างประเทศอ้าวถึงเรามาการฝึกสติทำสมาธิสวดมนต์แล้วยังไม่พอที่นี่ให้ได้ฝึกได้นั่งสมาธิได้เจริญสตินะเทศสั้นๆแต่ว่าเทศให้ทำนะพูดให้ทำเราเคยที่อยู่กับการพูดให้จำไม่คิดแต่ไม่ค่อยทำมีจำเยอะกว่าคนพูดที่ทำมาแล้วต้องเคยทำไหมไม่เคยแต่นั้นเรามาทำก็เปลี่ยนใจที่รู้จักมาเป็นรู้จริงรู้แจ้งก็คือลงมือทำก็ทำได้เราก็มีประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจชีวิตจิตใจของเราแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามเหมาะสมได้